คนลงตำแหน่งรัฐมนตรีโควต้าพรรค7ที่นั่งไฟกันเดือดก่อนพลิกมติกลางดึกสลับเก้าอี้นิพพลจุติขณะโฆษกพรรคยืนยันยุติแล้วไม่ขัดแย้งดำรงพิเดชโอดโดนพลังประชารัฐเทกลางทางขอถอยเป็นฝ่ายค้านอิสระขณะแกนนำสสอีสานพลังประชารัฐก็โวยทวงโควต้ารัฐมนตรีโดนลอยแพไม่มีเหลียวแลศรีสุวรรณร่อนแถลงการค้านเนติบริกรร่วมคณะรัฐมนตรีใหม่ทำหน้าที่รองนายกฝ่ายกฎหมายสภาทนายส่วนวิษณุตั้งกรรมการสรรหาสว.ประชาชนผู้เสียภาษีต้องรู้เห็นทุกขั้นตอนสวัสดีค่ะตึงมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆเอาขึ้นมาก่อนเลยก็ได้นะคะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์คุณถาวรเสนเนียมก็เป็นรัฐมนตรีช่วยกับมนาคมคุณนิพนธ์บุญยมณีนี่ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยจากนายกอบจสงขลานะฮะแล้วก็คุณสาธิตปิตุเตชะเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคุณหญิงกัลยาเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการภูมิใจไทยนิ่งนานแล้วนะก็คือคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณศักดิ์สยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาคุณชาดาไทยเศรษฐ์เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวีระศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะแล้วก็คุณกนกวรรณวิลาวันเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการในนี้มีเห็นไทยรัฐพาดหัวว่าลุ้นระทึกอยู่1คนคือคุณชาดาชาดาไทยเศรษฐ์ลุ้นระทึกว่าชาดาไทยเศรษฐ์อุทัยธานีนายกจะรับเสียงไหมจะรับไหมฮะก็เพราะว่าถูกมองว่าเป็นอะไรออกมาเปลี่ยนกลางดึกอีกนะเรื่องนี้ก็เลยบอกอุ้ยวุ่นวายกันไม่เลิกสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีความขัดแย้งกันจริงๆหรือเปล่าคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เลยต้องออกมาแถลงนะคะบอกว่าการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับส.ส.เพื่อพิจารณาคัดบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติเสนอรายชื่อบุคคล7คนให้เป็นรัฐมนตรีคือเมื่อวานนี้คุณราเมศไม่เปิดเผยรายชื่อนะแต่ใครๆเขาก็รู้แล้วแหละว่ามีอะไรเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกสักทีเนี่ยไม่ถนัดไม่ถนัดดังนั้นไม่ถนัดไม่ถนัดกันหน่อยสลับกันหน่อยพอสลับปุ๊บเนี่ยมันจะสลับพูดกันแค่2คนแล้วรู้กันแค่นี้ไม่ได้เพราะเนื่องจากเป็นมติพรรคก็เลยจะต้องมีการทำหนังสือเวียนแต่ว่าเวียนทางไลน์นะเดี๋ยวนี้ก็มีเวียนทางไลน์นะเราในยุค 4.0 จะไป 5.0 แล้วเนี่ยเวียนทางไลน์จ้ะนะคะก็เวียนการสุดท้ายทุกคนเห็นว่ามีรายชื่อของประธานนะมีรายชื่อของเลขาหัวหน้าพรรคทุกอย่างก็อ่ะงั้นก็ถ้าคุยกันได้ก็จบไปคือ2คนเนี่ยเขาคุยก็ขนาดเดียวกันคุณอิสระสมชัยก็โวยโวยภาษาอีสานใช่ไหมฮะใช่นั่นคือความไม่เหมาะสมในการเป็นรัฐมนตรียอมรับว่าทักท้วงในชื่อคุณหญิงกัลยาอันนี้ให้สัมภาษณ์เลยนะใช่อันนี้ไม่ใช่โวยข้างในนะไม่ใช่รายงานข่าวนะคุณอิสระมาสัมภาษณ์ก็ทั้งข้างในและข้างนอกไงนะฮะคุณอิสระบอกว่าคือที่ทักท้วงเนี่ยเพราะมองว่าคุณหญิงกัลยาเนี่ยใช้โควต้าของประธานภาคอีสานค่ะคุณผู้ชมแต่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์คือไม่ได้ส.ส.ในภาคอีสานเลยยกได้ร้อยกว่าเสียงไงรัฐมนตรีก็เยอะมากอดีตรัฐมนตรีก็เยอะมากจับใครลงไงมันก็เลยมีข้อถกเถียงกันเข้าใจว่าคือแบบอย่างคุณหญิงกัลยาเนี่ยผมดูไอ้ข่าวบางข่าวที่บอกว่าพูดกันในที่ประชุมพรรคนี่ก็มีแบบมีแซะกันอยู่ว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีตอนเป็นรัฐมนตรีก็ดูเหมือนแบบเธอไม่มีผลงานไม่มีผลงานไม่มีอะไรโดดเด่นเลยแล้วยังจะให้เป็นอีกอะไรเงี้ยแบบภาคอีสานแกก็เป็นภาคอีสานแต่ในนามเพราะว่าแกอยู่โคราชใช่ไหมแล้วแบบแถวย่านที่แกนำทีมหาเสียงไม่ชนะเลยธรรมดาใช่เขาก็ต้องรู้สึกแหละว่าโอ้โหก็เขาจะได้มาเนี่ยเหมือนเพื่อไทยจะมายึดพื้นที่ภาคใต้อะไรเงี้ยในความรู้สึกก็เขาก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะต้องมีอะไรใช่แต่ว่าเขาก็ยอมรับแหละเนาะสุดท้ายก็ต้องยอมรับมติพรรคนะคะกรณีของคุณกรจาติกะวณิชนะคะก็ได้โพสต์ Facebook ค่ะแสดงความเห็นกรณีการประชุมกรรมการบริหารของพรรคเพื่อหาผู้ที่ไปดำรงตำแหน่งนะบอกว่าการประชุมพรรคเพื่อพิจารณารายชื่อผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีผู้บริหารพรรคก็เสนอ7ท่านที่1ในนั้นเหมือนกันนะก็บอกว่าการประชุมพรรคเนี่ยสะท้อนนะคะว่าพรรคมีวัฒนธรรมและความเป็นสถาบันที่เข้มแข็งใช้เวลาประชุมนานกว่า10ชั่วโมงมีความเห็นหลากหลายอภิปรายเรื่องคุณสมบัติแคนดิเดตแต่ละคนอย่างกว้างขวางในที่สุดได้ข้อสรุปกันได้นะคะบอกว่าแต่สำหรับคนที่พลาดตำแหน่งค่ะ
ก็ขอให้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ส.ส.ที่ดีฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถทำหน้าที่ออกกฎหมายหรือว่าตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้สมาชิกมีความสามารถหลายคนค่ะแต่ตำแหน่งมีจำกัดดังนั้นใครอกหักบอกว่าเบียนอีกทีก็คือที่โดนมาแล้วก็เหมือนกันหมดนะฮะแค่อยู่ในหนังสือบริคลสนธิก็คือทั้งส.ส.ประชาชาติที่อ่างทองแล้วก็ส.ส.อนาคตใหม่ที่สกลนครโดนหมดแล้วฮะที่โดนศาลฎีกาตอนนั้นคือกกต.ร้องกกต.เพิกถอนแล้วไปแล้วก็ต้องไปร้องคัดค้านที่ศาลฎีกาศาลก็บอกว่าฟังไม่ขึ้นก็คือเหมือนกันหมดแล้วไม่ได้ทำสื่อเลยค่ะไม่ได้ทำสื่อเลยก็แต่แค่อยู่ในวัตถุประสงค์บริษัทก็จบมาดูความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยกันบ้างนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งแบบว่าโอ้โหแต่ละพรรคนี่ส่งมานี่ จะเล่นอะไรกันนักหนาเนี่ยนะคะแต่เป็นความเคลื่อนไหวมันต้องเล่นบิ๊บให้ดูบิ๊บให้ดูฮะภูมิใจไทยก็อย่างที่บิ๊บไปแล้วนะฮะก็คือชัดเจนนะฮะก็คือเขาไม่มีปัญหาเนาะเขาไม่สนใจเขาบอกแล้วเขายังไงเขาได้ยังไงก็ต้องอย่างนั้นโควต้าเขายึดไว้คุณจะมาแบบสับไปสับมาไม่ได้โควต้าในพรรคเขาก็ไม่มีปัญหาด้วยนะไม่มีค่อนข้างที่ยังไงอย่างนั้นมาเลยนิ่งไม่มีข่าวเรื่องนี้เป็นอำนาจของหัวหน้าพรรคค่ะแต่ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลังต่างๆหลายชื่อของคณะรัฐมนตรีก็ออกมาก็ถ้ามีคำถามต่อสังคมเยอะก็น่าจะต้องพิจารณานะคะแนนนิยมจะได้พุ่งขึ้นสูงๆค่ะฟ้องนี่ไม่ได้มาชดเนาะไม่ได้มาชดเนาะยังหญิงแค่บอกว่าจะได้คะแนนนิยมดีๆอะไรอย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่าเวลาถามว่าคุณชดาครับเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยใครเป็นผู้มีอิทธิพลมากกว่ากันในยุคนี้นี่พี่ถึงตรงประเด็นนะเอ้าก็จริงๆใครมีมากกว่ากันในยุคนี้คุณชดาเนี่ยเขาโดนสิ่งพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่ว่าเราก็เขาก็ปกป้องพรรคอยู่บ้างนะแต่ว่าให้เหตุผลว่านี่คือการต่อสู้ที่จะนำนโยบายที่สัญญาว่าจะชนไปผลักดันในสภาเราสัญญาเรื่องกัญชาเสรีไว้ถ้าให้เราไปดูกลาโหมศึกษาคงไม่ได้ทำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยสัญญาประชาชนเพราะตั้งใจเขาไปผลักดันใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าแกก็พูดเดี๋ยวว่าสิ่งที่เราได้เห็นเราคงรู้สึกเหมือนกันคือเราเห็นการต่อรองทางการเมืองจนหน้าเบื่อหน่ายใช่ๆผมคิดว่าวันนี้อนาคตใหม่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านแต่เกมการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนในอนาคตใหม่หรือเพื่อไทยอาจมีกว่าโอกาสนี่เลยภาพนี้แหละ3คนนี่แหละร้องไห้ไปลาออกไปอยู่นู่นคือแล้วผมว่าเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรไงแล้วเพราะฉะนั้นพอไปถึงภูมิใจไทยปุ๊บเนี่ยตอนแรกเหมือนเขาก็หวังกับภูมิใจไทยระดับหนึ่งแล้วพอมันมีการคือแค่กับว่าพอมติพรรคมาอย่างนั้นคุณโต้งเขาก็งดออกเสียงเขางดออกเสียงคือทั้งคุณกาลเวียคุณพลดอนนี่ยังออกเสียงนะแต่ถ้าดูพ่อนะคุณสมศักดิ์เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ตลอดนะนะงั้นทิศทางไปกันที่พรรคชาติไทยพัฒนาเหมือนกันนะพรรคนี้ก็ตอนแรกก็ดูพ่อแง่แม่งอนเหมือนกันนะแบบพ่อแง่แม่งอนกับฝั่งพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลเพราะบอกว่าโอ้โหไม่เห็นสนใจเลยขออะไรไปส่งสัญญาณอะไรไปก็แล้วยื่นข้อเสนอไปก็แล้วไม่เห็นสนใจ คล้อยไว้อีกวันนึงไปเลยจ้าแหกขันหมากนะสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะสำหรับ2รายชื่อบุคคลที่ไปร่วมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะคะนั่นก็คือเนี่ยแหละค่ะคุณวรวุฒิศิลปะอาชาคุณประภัสโพธสุธนครับนะคะก็เสนอรายชื่อทีนี้สไตล์นี่คือแกคล้ายๆกับว่าเฮ้ยอย่างนี้ชาติไทยคงไม่ให้แกยุ่งแน่เลยใช่หรือว่าถ้าตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็เป็นเจวิตอะอำนาจจริงๆมันอยู่ที่รัฐมนตรีไงใช่ใช่คือคุณดำรงพิเดชเนี่ยบอกว่าต้องการทำงานเท่านั้นเนี่ยหากพรรคชาติไทยพัฒนาจะมาบอกว่าทำงานร่วมกันได้ก็พูดคุยกันได้ก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรแต่ถ้าสมมติให้ไปช่วยแล้วนั่งเฉยๆเนี่ยไปตบยุงเนี่ยจะไปทำไมนะไปฟังเสียงคุณดำรงพิเดชค่ะณวันนี้ถึงณวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าดีลกันยังไงแต่ที่แกบอกต่อให้เป็นกรรมธิการเป็นประธานกรรมธิการเรื่องนี้อะไรไปนั่งจับผิดคนอื่นแกก็ไม่เอาอ่ะใช่คือแกไม่เอาเป็นช่วยก็ไม่เอาเพราะแกบอกว่านโยบายของแกต้องนำไปสู่เหมือนได้ถูกไปใช้เพราะแกรู้สึกว่าแกถนัดงานด้านนี้สิ่งที่แกกำลังส่งสัญญาณกับชาติไทยอ่ะพัฒนาอย่างว่าแกอาจจะมองเรื่องมาคุยกันก็ได้มาคุยกันก็ได้ยังไงแกก็มีสองนะมาคุยกันก็ได้แต่ชาติไทยดูเหมือนก็ไม่ได้สนใจก็นี่ไงแกก็บอกแกไม่สนใจก็ชาติไทยไม่ใช่คนตกลงกับแกคนตกลงกับแกคือพลังประชารัฐพักเลยอีก4เสียงมาเป็น9เสียงต่อรองขอตำแหน่งรัฐมนตรีจะได้ทำงานตามถนัดแล้วก็เขาบอกว่าคุณชัดเนี่ยจะแถลงท่าทีวันนี้นี่เดี๋ยวดูนะฮะว่าวันนี้16
ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแถลงกี่โมงเฮียชัดแกจะแถลงจริงหรือเปล่าหรือแต่ตามหลักธรรมเนียมแล้วอะพ่อแม่ลูกคนไหนดื้อจะดูแลมากกว่าเด็กดียังไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วค่ะแล้วประสบการณ์ทางการเมืองแกต้องคิดว่าคนไหนดื้อเนี่ยสังเกตทันไหมพี่ถึกมาดื้อตอนหลังนี่ก็ไม่รู้คิดว่าทันไหมเนี่ยคือพอพักเล็กเขามารวมกันไงเออถูกไหมเออไม่หมายถึงว่าพักเล็กมันก็หนึ่งพักมีสิทธิ์ขอเป็นที่ปรึกษามีสิทธิ์ขอเป็นเลขาอะไรแบบนี้ไอ้สสทั่วๆไปเลยสองสามคนยังไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมตอนนี้สสพลังประชารัฐมันจะถูกลืมเยอะมากมันถึงได้มีการโวยนี่ไงคุณเอกราชช่างเหลาค่ะคุณผู้ชมนะคะที่บอกว่าคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนบอกว่าขณะนี้กลุ่มสสอีสานทุกคนนะกลัวแล้วกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมคิดเราก็จะเอามาคิดถ้าเราคิดเราก็ต้องมาทบทวนบทบาทของเราว่าเราจะร่วมต่อได้ไหมในฐานะเราเป็นลูกพรรคที่ดีเราไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะครับตรงนี้อยากจะสื่อให้เข้าใจว่าพวกเราก็มีหัวใจทวงบุญคุณเขาบอกว่าทวงบุญคุณนี่ซัดกับคุณวิรัตค่อนข้างจะตรงไปตรงมาด้วยนะค่ะแบบว่าสสอีสานเนี่ยแบบว่าเป็นภาคอีสานตอนบนมี20จังหวัดของคือคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์เนี่ยเขาได้มาที่โคราชใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เขาก็ทวงบอกว่าของเขาเนี่ยคือ12 จังหวัดนี่เขาบอกว่า12จังหวัดของเขาเนี่ยมันมีอุบลมีศูนย์อุบลศูนย์ขอนแก่นถึงแม้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันได้สสแค่2คนค่ะแต่ว่าคะแนนทั้งหมดรวมล้าน3ล้าน3 364,700ค่ะ 65.6% นะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าแบบมีเสถียรภาพและความมั่นคงค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดมี 134.4 ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดค่อนข้างมากถึงมากที่สุดก็คือมันเห็นมาตั้งแต่สอเขาสู่ขันหมากกลับไปกลับมาหลายรอบไม่มีใครเชื่อว่าจะมีเสถียรภาพอันนี้ก็เป็นไปตามโพลนะคะแล้วก็ยังบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลจะเผชิญกับความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดก็คือความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลนั่นเองซึ่งอันนี้ก็สะท้อนว่าการจัดสรรอย่างไรว่าเหตุใดจึงไม่มีใครในรัฐบาลรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนเลยอันนี้คือสำคัญเพราะว่าเราดูว่าใช่ไหมฮะประชาปัตย์บอกประกาศราคาพลังประชารัฐบอกไปอีกทางฮะบอกจะเพิ่มอะไรนะแบบคล้ายๆเพิ่มการช่วยเหลืออย่างเช่นค่าเช่าอะไรค่าเขาทำไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเพิ่มอีกเขาจะเพิ่มอีกเขาจะเพิ่มอีกจากรัฐบาลที่ทำไปแล้วจากรัฐบาลที่แล้วที่ทำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องเอาทางใดทางหนึ่งถ้าคุณประกันราคาก็ต้องประกันราคาใช่ไหมถ้าคุณจะไปช่วยเรื่องเงินเป็นเงินอุดหนุนก็ต้องเป็นอีกแบบนึงช้างอะไรต่างๆเนี่ยการทำแบบนี้ก็เป็นท่านจตุรนก็คงออกมาพูดว่าแต่ก็มีการเตือนนี่ก็เหมือนแบบมีสภาพว่านี่คือพรรคของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมก็แบบเหมือนกับนี่คือพรรคพลังประชารัฐก็เป็นโควต้าของพวกท่านอยู่แล้วเพราะว่าเราดูแล้วว่าพลเอกประยุทธ์นะถึงแม้ว่าการเป็นนายกไม่ได้อยู่โควต้าพลังประชารัฐแต่คนที่มาทั้งหมดน่ะเป็นตับเลยอ่ะใช่ไหมเป็นแผงหมดเลยมานั่งในเก้าอี้ที่มันควรจะเป็นของสสพลังประชารัฐใช่ไหมมันก็เป็นอยู่แล้วไงมันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าถ้ายิ่งกระโดดลงมาเป็นหัวหน้าพรรคปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งแบบคล้ายๆว่ามันแบกรับต่อตัวพรรคเองโดยตรงใช่ไหมคือแบบทีนี้แต่กลับได้ดิบได้ดีเพราะอาศัยหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่ออธิบายหรือแก้ไขเป็นไปตามความต้องการของผู้มีอำนาจแต่ละยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นช่วงประชาธิปไตยเต็มใบครึ่งใบหรือเผด็จการโดยไม่คำนึงว่าจะถูกกลด่าจากสังคมหรือไม่นะปัจจุบันถ้านายกรัฐมนตรียอมรับว่าเป็นยุคของการปฏิรูปการเมืองจริงตามปณิธานก็ไม่ควรนำบุคคลประเภทดังกล่าวมาร่วมครม.จะเป็นตัวถ่วงทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลติดลบได้เร็วมากยิ่งขึ้นทั้งยังมีนักกฎหมายค่ะคณบดีนิดาซึ่งอันนี้ก็เป็นแม่แกก็อยู่ฝั่งไหนเราก็รู้กันอยู่นะฮะแกก็เป็นแบบสายพันธมิตรมาตลอดคุณรสนาโตศิตกูลก็โวยคืออันเนี้ยการอธิบายเรื่องสวของคุณวิษณุเนี่ยมันแบบมันอะไรอ่ะคนรับไม่ได้มากคนจับได้ทั้งหมดเลยในทางกฎหมายคือแบบมันยิ่งจะส่วนไม่ถึงนี้คือคุณศรีสุวรรณจันยาเขาบอกว่าให้เอาคนที่มีความรู้ความสามารถ254คนก็มีที่มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยมาเป็นแทนก็ได้จะดีงามกว่าแต่สิ่งที่แล้วก็ประชาชนไม่รับรู้ไม่อะไรเลยแล้วก็สรุปแล้วก็
คือเขาบอกว่าหลักเกณฑ์ที่จำเป็นที่จะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาในมีลักษณะสำคัญก็คือ1จะเป็นเรื่องเฉพาะกฎหมายบัญญัติให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ต้องประกาศ2เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาในพรบข้อมูลข่าวสารของราชการปี2540แต่อันที่3เนี่ยเรื่องที่จะที่กฎหมายต้องบัญญัติแต่บัญญัติมิได้บัญญัติให้ต้องประกาศหรือส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแต่ต้องเป็นของอาจจะส่งผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าจะส่งองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าคำสั่งนี้เนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคำสั่งนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่คือคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะก็เป็นความเห็นของอาจารย์พี่ชายคือยังไงเนี่ยอย่าแบบว่ามาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของประชาชนประชาชนไม่ต้องรู้มันเป็นเรื่องภายในไม่ได้นะคะเหมือนศรีถนนชัยจะมีผลต่อระบบรัฐสภาในภาพรวมครับเห็นไหมชัดเนาะคือมองเหมือนกันคืออาจารย์วิษณุไม่ได้ผิดนะไม่ได้พูดผิดเรื่องของตัวบทกฎหมายแกพูดถูกแต่ว่าหลักในความเป็นจริงอ่ะจริยธรรมทางการเมืองไม่ใช่ไม่ผิดตัวคือมันทำให้แบบคือกฎหมายที่มันแบบอ้างเอามาอ้างเนี่ยมันคือเป็นกฎหมายแบบที่แบบว่าถูไถกันเพราะถูไถทางกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้คนไม่ยอมรับกฎหมายคือคนจะรู้สึกว่าไอ้กฎหมายเนี่ยที่กฎหรือกติกาที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยมันใช้แบบดีมันไม่มาจากการเลือกตั้งมันต้องมาจากการแต่งตั้งงั้นก็ต้องตั้งกรรมการแต่งตั้งหรือที่แบบมีกรรมการสรรหาแบบเอาผู้ทรงคุณวุฒินู่นนี่เข้ามาเอาผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเอาราษฎรอาวุโสอะไรแบบนั้นอธิการบดีมานั่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะคณะบดีอธิการบดีแบบมันนั่งแล้วก็แบบว่าสรรหาเอาคนที่แบบกว้างขวางอะไรแบบเนี้ยคือแบบคนที่แบบเป็นระดับเราเรียกว่าอภิชนแต่จะดูมีภาพปราชาบ้านมั่งอะไรบ้างคือคนที่แบบอาจารย์บ้างนักวิชาการบ้างเนี่ยมาเป็นสวคือวิธีคิดแบบว่าเอาแบบเนี้ยคือแบบว่าอันนี้คือคนดีในแบบของเธอไงแต่ความดีเนี่ยอาจจะยังคงมีอยู่และเห็นพ้องต้องกันแต่ตอนนี้มันมีปัญหาก็เลยบอกว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องมานั่งคิดเหมือนกันว่าไอ้ครูก็ยังไม่จบเหมือนกันนะล่าสุดมีกีฬาสีออกมาแล้วจ้าคือปกติเนี่ยเราจะเห็นการวิเคราะห์การเมืองเนี่ยผ่านพาเรทการเมืองระดับมหาวิทยาลัย